สวัสดีครับพบกับเรนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเรนเจอร์แสงมืดตัวเก่านะครับวันนี้นะครับถ้าใครไปที่เพจไลน์เรนเจอร์ทางตานะครับหรือว่าเห็นฟีดต่างๆเด้งขึ้นมาที่เกี่ยวกับไลน์นะครับก็น่าจะได้เห็นนะครับว่าวันนี้วันที่8สิงหาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดตัวละครบราวนะครับของค่ายไลน์นั่นเองนะปกคลิปเป็นบราวไฟก็จริงนะครับแต่ว่าบราวไฟผมรีวิวไปเยอะมากนะล่าสุดก็รีวิวไปเนี่ยไม่ถึงเดือนนะครับใครอยากดูบราวไฟก็ดูคลิปรีวิวที่ช่องกันได้นะครับเอาวันนี้วันเกิดตัวละครบราวนะครับก็ถือโอกาสรีวิวเป็นบราวสกิลมิดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหลังๆก็ยังมีคนถามเยอะนะครับว่าปัจจุบันยังเก่งอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็สมมติว่าเก็บกบไฮเปอร์ครบ20ตัวเนี่ยจับปั้นแสงมืดนะครับตัวนี้แม็กเป็นตัวแรกดีไหมนะครับก็เดี๋ยวดูกันในคลิปนะครับรวมถึงมือใหม่ด้วยนะเพราะว่าแพ็กเกจมือใหม่เนี่ย89บาทเนี่ยเรนเจอร์นะครับ8ดาวนะครับก็จะมีให้สุ่มด้วยนะอาม่าโยมิหมอดูนะครับหรือบางคนก็ไม่ใช่มือใหม่นะแต่ว่าสร้าง ID ใหม่ขึ้นมานะครับก็ถามกันมาเยอะนะครับว่าตัวนี้ยังเก่งอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูรีวิวแล้วกันนะครับบราวสกิลมินะครับออกมาครั้งแรกเนี่ยพฤศจิกายนปี61นะครับก็2ปีกว่าแล้วนะครับปีนี้จะครบ3ปีแล้วนะก็เป็นเรนเจอร์ธาตุมืดตัวแรกของเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะครับโคนี่อามาเทสึนะครับก็เป็นธาตุแสงตัวแรกของเกมไลน์เรนเจอร์คือคู่นี้ต้องใช้คำว่าเก่าแต่เก๋าแล้วก็เก่งครับโอ้สามกอเลยนะเก่าเก๋าเก่งนะครับค่อนข้างจะใช้งานได้ดีมากๆในปัจจุบันนะครับคือเป็นตัวยืนพื้นของทีมอ่ะผมเองนะครับใช้ทั้งเกมเล่นเองแล้วเกมตั้งรับแบบที่หลุดทีมไปไม่ได้นะหลุดทีมแล้วรู้สึกเลยครับว่าทีมค่อนข้างจะอ่อนลงชัดเจนครับลีกสูงครับสุ่มไปเนี่ยส่วนใหญ่ยังไงก็เจอนะไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มักจะเป็นตัวแม็กซ์ด้วยครับถามว่าจะปั้นเป็นไฮเปอร์แม็กซ์ตัวแรกของทีมดีไหมมันก็เก่งอยู่ในระดับที่ทำได้นะแต่คราวนี้เนี่ยแสงมืดใหม่ๆมันมีตัวดีๆออกมาอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังถือว่าไม่เยอะนะสมมติว่าเป็นโคนี่พนันก็เป็นทางป่วนที่โหดนะครับเจมม่วงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะป่วนแบบอย่างโหดเลยนะครับหรือว่าเจสสิก้าแสงก็เป็นตัวดาเมจที่โหดบราวมันยกลก็ถึกมากแต่ว่าแบกแร่เยอะเกินไปนะมันก็มีทางเลือกนะอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับโอเคส่วนคนที่ถามเข้ามานะครับแสงมืดเก่าถามเข้ามาหลายคลิปเลยนะครับเดือนนี้มันเป็นเดือนโคโรโบก็จะไม่มีแพลนของแสงมืดเก่านะครับมันเคยมาอยู่กันนะแสงมืดเก่าในรอบโคโรโบนะครับแต่อันนั้นเนี่ยมันต้องมีการดีลกันล่วงหน้าแบบพิเศษจริงๆนะฉะนั้นโดยปกติจะไม่มานะครับเดือนหน้ากันยายนนะครับจะเป็นรอบของแสงมืดเก่าเดือนหน้าเนี่ยเรนเจอร์ตัวปกติกิจกรรม7ปีครึ่งครับแล้วก็รอบของแสงมืดเก่าเดี๋ยวใกล้ๆค่อยมาว่ากันนะครับมาดูกันที่สเตตัสดีกว่านะครับราโยมิเป็นสายไวพิษธาตุมืดนะครับมีพลังเวทโจมตีเดิมครับเวล144,900นะครับแม็กซ์นี่902ถือว่ายังสูงอยู่นะในส่วนของพลังชีวิตนะครับเวล140เนี่ย2.6 ล้านแม็กซ์นี่ประมาณ5 ล้านก็กลางๆครับอาจจะถือว่าไม่น้อยเท่าไหร่นะปัจจุบันก็ประมาณนี้แหละแต่ด้วยตำแหน่งยืนครับจุด400ถือว่าค่อนข้างจะไกลนะครับตัวนี้เปราะบางนั่นแหละแต่ว่ายืนไกลนะครับก็หลบสกิลด้วยตำแหน่งยืนนะครับเป็นข้อดีนะเคลื่อนที่ช้าครับจุด70เคลื่อนที่70ช้าแต่ว่าตัวนี้มันมีบัฟวิ่งไวหน้าป้อมก็ยังถือว่าช่วยได้นะครับความเร็วในการโจมตีสูงเลยทีเดียวนะครับคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับเอาสังมืดยุคแรกๆมันจะเป็น11วิในร่างไฮเปอร์นะแม็กก็จะหารครึ่งนะครับใหม่ๆนี่จะเป็น13วิหมดแล้วนะครับยกเว้นตัวบินตัวกันบินนะแต่ก็จะมีบางเซตนะขึ้นอยู่กับตัวเกมแหละอย่างบราวน์มังกรออกมาใหม่ๆก็11วินะครับแล้วถ้าเรนเจอร์นะครับก็ถือว่ายังไม่เยอะมากก็ได้อยู่นะสกิล1ครับดาเมจไม่ทะลุนะครับตัวนี้ไม่ทะลุนะดาเมจสตันขัดขวางฮิลกว้าง400จุดกว้างมากนะมันต้องมีโดนบ้างแหละตัวที่ยังไม่ได้รับบัฟอมตะนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ได้อยู่นะครับคูลดาวน์สกิล12วินะครับส่วนสกิลหลักเนี่ยเป็นสกิลที่บัฟหน้าป้อมซึ่งเรนเจอร์ที่มีสกิลบัฟหน้าป้อมเนี่ยเวลาที่เขาออกมานานมากแล้วเนี่ยมันก็มีแหละจังหวะที่แบบว่าไม่คอยบัฟหน้าป้อมนะครับเดินผ่านหน้าป้อมหรือว่าบัฟห่างหน้าป้อมอันนี้เป็นเรื่องปกตินะแต่ก็ยังเป็นเรนเจอร์บัฟ2จังหวะอยู่นะครับก็คือออกสกิล2ครั้งติดแบบที่ไม่นับคูลดาวน์สกิลนะครับก็สกิลนี้พื้นฐานก็คือบัฟหน้าป้อมนะอมตะวิ่งไวนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับกว้าง500จุดคือมันกว้างมากนะครับซึ่งเทคนิคเนี้ยผมเอามาใช้นะครับในการป้องกันทีมนะครับเพราะว่าอันนี้คูลดาวน์สกิลก่อนกว้าง500จุดคูลดาวน์สกิล9วินะครับนี่ด้วยความที่ว่า
ความสามารถบังคับนะครับลาสและแทงโตมตีครั้งสุดท้ายตายปุ๊บจะสุ่มติด1สกิลครับพอมันติดบัฟเนี่ยบางทีโดนแช่ป้อมอยู่อย่างนี้นะครับมันก็อาจจะขึ้นตายเนี่ยตายแล้วก็ขึ้นอมตะป้องกันทีมได้ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยจุดนี้แหละมันเลยกลายเป็นตัวเสริมทีมที่ดีนะครับบัคอาจจะมีอยู่บ้างนะไม่ใช่แค่โดนเปลี่ยนร่างแล้วตายนะบางทีโดนอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่ขึ้นลาสแท็กก็มีแต่ว่าไม่เยอะมากช่วงนี้น่าจะแก้ไปเยอะแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยทดสอบให้ดูนะเพราะว่าล่าสุดไม่ได้ทดสอบเลยนะครับความสามารถไฮเปอร์นะครับขัดขวางการผลิตแร่ธาตุคอมโบตลอดการนะแร่หนืดเนี่ยไม่ว่าจะมีคอมโบใหม่ๆอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็แร่หนืดไปคอมโบได้ด้วยนะล่าสุดก็คอมโบ5วินะครับของรูเดียสกับเอลิสเนี่ยอันนี้ก็ไปคอมโบได้นะครับได้หมดนะการใส่เกียร์นะครับเกียร์ฟรีก็เน้น2ชิ้นเป็นหลักนะครับไม้คาถาสมมติใช้เวล140เนี่ยต้องการปล่อยตัวไวก็ชิ้นนี้เลยนะเวลโจมตีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับแล้วก็ลดคูลาร์เรนเจอร์นะครับหรือว่าไม้คาถาคาถาบนดำก็มีเวลโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้านสกิลอะไรก็ได้นะช่องกลางครับเกียร์ป้องกันดีสุดผมใช้ชิ้นนี้เพราะว่าเหลือแค่ชิ้นนี้นะเป็นเกียร์ลดแร่นะครับซึ่งมาคอมโบลดแร่ครับเพราะว่าผมจะเน้นลดแร่2จุดนะหลบสกิลจะมีนิดนึงตัวนี้ก็จะหลบน้อยนะหลบ50ต้าน50นะครับช่องกลางครับไม่มีเกียร์ก็โล่เลยนะโล่แห่งการปกป้องเกียร์ฟรีนะครับช่องสุดท้ายก็กระเป๋าออกสกิลนะออกสกิลแล้วก็หลบสกิลนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบกันที่สเตตหลักดูนะครับว่าการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือยังดีอยู่แหละเสียแค่เปราะบางครับเปราะคือเปราะจริงนะครับแต่ว่ามันยืนไกลนะโอเคใช้แร่อยู่620นะครับบัฟนะป้อมอยู่นี่ก็ยังไม่ได้ห่างมากมายนะแล้วก็เคลื่อนที่วันอีกแล้วก็บัฟอีกทีนึงนะครับแล้วก็อาตีธรรมดานะครับโอเคอ่ะตัวที่2ออกมานี่ยังบัฟยับป้อมอยู่ครับนี่สกิลยังหนักอยู่ก็ยังได้อยู่นะคือบางคนอาจจะติดที่ว่าไม่ทะลุอมตะนะครับก็อาศัยตัวอื่นเนี่ยตีให้ทะลุอมตะแทนก็ได้นะครับโดนสตันไงเดี๋ยวผมจะให้บอสตีสักทีนึงผมจะเช็คดูว่ามันจะโดนมันจะขึ้นลาสบ้างไหมนะครับโอ้อันนี้โดนสตันเยอะนะฟาดหน่อยปึ๊บปึ๊บนะนี่ขึ้นลาสอยู่นี่โอเคขึ้นลาสเป็นบัฟนะครับขึ้นลาสสุ่มเอานะว่าจะลาสเป็นบัฟนะครับหรือว่าจะลาสเป็นดาเมจนะครับเนี่ยตรงลาสเนี่ยแหละมันเลยเป็นเทคนิคที่เอาใช้ป้องกันทีมได้คือล่าสุดมีคนคอมเมนต์มาผมค่อนข้างจะขำมากนะครับกับตรรกะนี้นะคือเขาบอกว่าเขารังเกียจมากเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นเทคนิคการอัดป้อมคืออัดป้อมเนี่ยมันจะมี2รูปแบบนะ1คือบางคนเนี่ยเขาตัวไม่ดีเลยนะครับเขาจะเลือกที่อัดป้อมก่อนสร้างความได้เปรียบก่อนนะครับแต่ผมเนี่ยผมจะยื้อไปประมาณนึงจนรู้สึกว่าเฮ้ยจังหวะเนี้ยเสียเปรียบแล้วเราจำเป็นจะต้องอัดป้อมนะก็คือพัดไปแช่นะครับยิงลูกไฟแล้วก็ขี่ปนาวุธเพื่อที่จะลดปริมาณเรนเจอร์ศัตรูเทคนิคนี้ผมจะใช้นะเพราะว่าทีมมันเสียเปรียบแล้วจะทำไงคือแพ้ไปเลยใช่ไหมหรือบางทีเนี่ยลงน้ำแข็งไปนะครับเขาบัฟอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับมันก็ไม่แตกนะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลือกใช้เทคนิคนี้เป็นหลักนะครับก็เป็นเทคนิคในเกมนะสำหรับคนที่ตัวอาจจะไม่ดีหรือบางทีตัวก็ดีแหละแต่ว่าจังหวะเสียเปรียบแล้วอย่างเงี้ยหรือคนที่แบบตัวไม่ดีเลยนะครับหรือใช้เป็นการแก้จังหวะแก้ทางอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปทดสอบกับเรนเจอร์2ตัวทดสอบกันเบื้องต้นครับวันนี้นำธาตุแสงมืดก็ต้องเจอแสงนะมืดเจอแสงดาเมจจะเป็น3เท่าใส่กันครับก็จะตีกันหนักหน่วงเลยนะครับเกียร์ฝั่งศัตรูนี่จะหลบเยอะหน่อยนะเพราะว่าช่องกลางนะครับใช้เป็นชุดซานต้านะครับโอเคเจอกับซารี่เด็กอนุบาลนะครับทางนั้นเขาก็มีดาเมจหนักนะดาเมจหนักทะลุครับแล้วก็รีเซ็ตด้วยแต่ไม่มีอมตะเดี๋ยวดูว่าคู่นี้ผลจะเป็นยังไงครับก็น่าจะตีกันหนักๆเลยฟาดเข้าฟาดเข้าตีธรรมดาหงายตีธรรมดาตายโอ้เป็นไงนี่ครับตีเข้าหน้าเลยนะโอ้โหโหดมากครับแต่ว่าตีป้อมก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรนเจอร์สายไหวพริบนะครับเขาจะตีนะครับเสาในสเตทวิ่งนะครับแล้วก็สเตทพิเศษได้แรงที่สุดนะแต่ว่า PVP เนี่ยยังถูกจำกัดอยู่นะครับต้องเป็นว่องไวนะที่จะตีป้อม PVP ได้หนักนะครับอันนี้คือลาจูนะครับโอ้โหนี่เป็นงานโหดนะโหดไหมล่ะนี่เกียร์ฟรีนะครับ2ช่องนะช่องสุดท้าย7ดาวนะครับแต่ก็เป็นพวกลดแร่ออกสกิลหลบสกิลครับเป็นงานยังเจ๋งอยู่นะตีประมาณนี้พอ
เพราะว่าเดี๋ยวตีป้องกันยาวนะครับเพราะว่าเป็นไหวพริบนะครับอ่ะตัวต่อมาครับเจอกันที่ID 2และไม่ใช่มูนเบสบอลแต่อย่างใดเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นมืดนะแล้วก็แม็กซ์นะครับอ่ะจัดครับลิงคลัสครับโอเคเกียร์เหมือนกันนะก็เน้นให้เขาเนี่ยหลบสกิลกันเยอะๆครับลิงคลัสเนี่ยโดนเนิร์ฟไปเยอะมากแล้วนะครับแต่เขาก็มีลาสแท็กนะมันก็เลยยังถือว่าได้อยู่แต่ว่าลิงคลัสเนี่ยแรกเขาใช้เยอะมากไปนะครับเยอะแบบเยอะจัดเลยอ่ะพลาดครับเกียร์หลบเยอะนะครับลาสคืนฟาดไปตายไหมโอ้โหลิงคัสครับดุเฮ้ยมาดุนะเอามาดุเลยนะครับเมื่อกี้เห็นป่ะว่าลาสแล้วเงียบไปเลยอ่ะหรือว่าลาสจะเป็นบัฟถ้าลาสเป็นดาเมจอันนี้โอ้โหผัดกันตายนะผัดกันตายอยู่เหมือนกันนะเปราะทั้งคู่ครับแต่โยมิได้เป็นทีมยืนไกลนะครับฟาดคืนบ้างอันนี้ซัมมอนนะลาสแล้วซัมมอนนะครับอาริงคัตก็มีดาเมจจริงๆเขาหนักนะแต่ว่าเป็นดาเมจพิษนะครับเรนเจอร์ข้อเสียเยอะนะครับเปราะบางมากนะครับใช้แร่เยอะจัดเลยนะครับแล้วก็ซัมมอนก็เนิร์ฟไปนานแล้วนะครับคู่นี้นี่ถือว่าตีกันสนุกนะแต่อย่างที่เห็นนะครับว่าด้วยความที่ว่าเขามีลาสนะลาสปุ๊บสร้างซัมมอนนะครับต้นมะพร้าวคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นสวนเลยครับต้นมะพร้าวเป็นสวนแล้วก็ต้นแบบต้นยืนต้นแน่นมากอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วนะครับเปราะไปเยอะนะครับประมาณนี้ดีกว่าคู่นี้น่าจะตีกันทั้งวันธาตุมันชนะทางกันนะแสงตีมืด3เท่านะครับมืดก็ตีแสง3เท่านะครับคุณนุกระวีนะครับแม็กซ์ไปแล้ว1ตัวผมจะเน้นที่แสงมืดนะครับเราไม่ตีนะเราจะดูแล้วกันขอดูก่อนละกันนะครับอันนี้นี่เห็นไหมโยมิแม็กซ์ครับแล้วก็เจมมืดแม็กซ์คือถ้าเกิดเป็นสายไม่ต้องฟรีก็ได้นะสายหากบฟรีอย่างผมเนี่ยไอดีลักเนี่ยเล่นมานานมากแล้วเนี่ยกบไฮเปอร์เนี่ยจะสามารถปั้นแสงมืดแม็กซ์เนี่ยเข้าสู่ตัวที่3นะพวกฟรีๆนะครับหรือว่าเก็บกบกันฟรีนะครับก็แสงมืดจะเข้าสู่นะครับแม็กซ์เป็นตัวที่3อันนี้ก็โยมิแม็กซ์ครับแล้วก็บินแม็กซ์ครับแล้วก็กันบินแม็กซ์อันนี้ไม่ฟรีแล้วอันนี้ไม่น่าใช้ใส่ฟรีแล้วนะสายฟรีเนี่ยกบม่วงครับจะเข้าสู่ตัวที่3อย่างไอที่2เนี่ยผมเข้าสู่ตัวที่2นะอันนี้นี่เห็นไหมโยมิแม็กตามชอบนะครับอย่างที่บอกครับโอ้คนไทยเพียบเลยนะครับอันนี้เป็นบาเมกอนแม็กซ์ก็อย่างที่บอกแหละว่าแล้วแต่ความชอบนะครับมันก็มีทางเลือกนะครับบางทีเนี่ยเรนเจอร์ที่ดีสุดนะครับอันนี้ซ้ำนะเรนเจอร์ที่ดีสุดนะครับหรือเรนเจอร์ที่เปิดได้นะเนี่ยเห็นป่ะเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเตอเยอะอยู่กันอ่ะเดี๋ยวลองตีดูหน่อยนะทีมนี้โอเคเดี๋ยวจะไม่ได้ตีนะครับเขามีบินโอเคเป็นบินที่ไม่ชอบเลยแต่ดีนะเราได้ตัวบินล่าสุดมานะครับรอบนี้ผมถือว่าโชคดีนะที่ได้ตัวกันบินมานะครับแล้วก็ได้เอลิสนะครับถือว่าช่วยทีมค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันคือหลักๆเนี่ยคือไอ้ตัวกันบินเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆนะโอ้นี่โดนครับนี่นะครับดูนะดูเอานะสำหรับใครที่บอกว่ากระจอกเหลือเกินนะครับเรนเจอร์ตัวใหม่ผมบอกเลยนะครับว่ามีเอาไว้ก่อนเป็นดีนะครับที่เดี๋ยวก็หากบปั้นแม็กซ์นะครับเพราะว่าคอมโบมันเนี่ยด้วยความสามารถเนี่ยมันใช้ได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีคอมโบใหม่ๆมาเนี่ยก็เอามาเสริมกันได้เพราะว่าจังหวะที่มันติดเยอะนะครับเนี่ยเห็นป่ะขึ้นทีละ2เลยอ่ะ3เมื่อกี้เหมือนจะขึ้น3เลยวะ4เลยโอ้โหเป็นไงโอ้โหเป็นไงอย่างที่บอกนะครับว่าความสามารถมันโหดนะถ้าไปเจอรอบที่ติดดีนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าลูเดียสครับจะติดดีกว่าเอลิสนะผมแล้วจะชอบแล้วแต่รอบคือบางรอบเนี่ยผมไปเจอเอลิสตัวเดียวก็ติดแบบเนี้ยขึ้นฟูลเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่แบบบางทีมันอาจจะแบบว่ายังไม่ได้ถึงขั้นติดเยอะมากอย่างตัวเอลิสเนี่ยด้วยความที่ว่าเขายืนในกลุ่มข้างหน้านะพอยืนกลุ่มข้างหน้าปุ๊บเนี่ยบางทีเขาแตกง่ายนะครับเขาก็เลยไม่ได้ติดความสามารถนะครับเนื่องจากว่าแตกง่ายนั่นเองนะครับเหมือนพระเอกนะครับพระเอกเนี่ยในอนิเมะเขาแตกง่ายหรือเปล่าไปดูกันนะครับคำถามรอบสัปดาห์ที่2นะครับจะเริ่มขึ้นนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์นะครับคำใบ้ก็ผมทำคลิปให้ดูแล้วนะอันนี้เนี่ยไม่ฟรีแน่นอนนะครับนี่เห็นป่ะโยมินะครับนี่เห็นไหมอย่างที่บอกนะครับว่าก็จะเจอนะครับอันนี้เป็นเจมม่วงกับโยมิอันนี้คนไทยนะครับนี่เห็นไหมเหมือนเขาจะยืนพื้นด้วยโยมิครับกันก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียว
อันนี้ยังไม่มีแสงมืดแม็กครับอาจจะเก็บกันอยู่ละอันนี้เป็นโยมินะครับกับเจสิก้าแสงโหทำไมเราไม่ค่อยเจออาม่าเลยนะจริงๆอันนี้อาม่าโอทักปุ๊บมาเลยนะครับอันนี้เขาเลือกเป็นอาม่านะครับโหคอมโบนี้ก็ค่อนข้างโหดนะเจมมืดด้วยนะครับเจมมืดแม็กนี่แบบว่าป่าเถื่อนมากนะครับอันนี้มาคู่เลยครับโยมิอาม่าอันนี้เป็นเจสแสงโอ้โหอันนี้ทั้งทีมอันนี้คนเดิมนี่ว่ะอ่ะตีบ้างตีบ้างนะครับทีมนี้เป็นหมอดูอ่ะมาเราขอจัดหมอดูนะครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะอ่ะทิ้งท้ายนะครับหมอดูถามว่ายังเก่งไหมมันก็เก่งอยู่นะคอมโบแร่หนืดนะครับสกิลนะครับก็กันก๊อปปี้นะครับทางคลิกก็ถือว่าเอาไว้ใช้บัฟกันบินก็ได้นะครับแล้วก็สกิลที่ดึงเรนเจอร์ศัตรูนะครับมากองๆกันอยู่ข้างหน้านะครับก็ได้อยู่นะสำหรับตัวที่แบบสกิลแคบๆนะครับแบบสกิลแคบนะครับก็ดึงมากองกันข้างหน้านะครับคือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละบางทีดึงมาแล้วแบบกลายเป็นสกิลเขาบัฟรวมกลุ่มกันได้นะก็โดนอัดหน้าคืนกันไปนะครับเดี๋ยวผมไอ้นี่ให้ดูแล้วกันทีมเขามีตัวกันบินไหมสมมตินะสมมติว่าแบบเฮ้ยเขาแบบว่าเนี่ยเขาได้เปรียบเราละนะครับผมก็อาจจะใช้เทคนิคแบบนี้ไปนะครับก็คืออัดป้อมเพื่อที่จะลดปริมาณเรนเจอร์ศัตรูนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยลดทั้งปริมาณลดทั้งความสามารถด้วยแล้วถ้าเป็นจังหวะที่แบบเขาเปราะพอดีนะเอาขีปนาวุธผมค้างอะอะไรอะโอ้นึกว่าโดนความสามารถไฮเปอร์อะไรเข้าไปนี่เห็นไหมเนี่ยมันเลยเป็นเทคนิคอย่างนึงนะใครว่าโกงแนะนำว่าเลิกเล่นเถอะนะเขาว่าแค่เราใช้ทับไอเทมอัดป้อมนี้ก็ยังบ่นนะเนี่ยพอลดปริมาณเรนเจอร์ศัตรูได้นะครับเราก็จะไม่เสียเปรียบเยอะมากแล้วโอ้โหนี่แร่เด้งมันเด้งกันหึ่มห่ำเลยนะแต่นี้เป็นเด้ง300จุดนะครับจากตัวของ300หน่วยนะครับจากตัวของชินบุโอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้แร่เอาเลยเอาดิเอาดิแร่เด้งขึ้นมาเยอะจัดเลยนะครับเพิ่มมาทีละ300หน่วยครับเนี่ยแต่พอชินบุไม่ตายเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าความสามารถนะแร่300แร่พันนะครับ5วินะครับถ้ามันปล่อยออกมาแล้วไม่ตายเนี่ยบอกเลยครับว่าศัตรูเหนื่อยครับคู่แข่งเหนื่อยแน่นอนนะอันนี้ผมก็คนเหนื่อยอยู่กันแหละแม้ว่ามันจะเพิ่มมาแค่300นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเพิ่มอยู่ตลอดเนี่ยแล้วยิ่งไปคอมโบนะครับแต่ว่ามีครบเลยนะ300 พันหนึ่งนะครับ300 พันหนึ่ง5วินะครับโอ้โหตุกเลยนะสู้ยากเลยนะครับฉะนั้นรอบนี้เนี่ยรูเดียสกับเอลิสครับเปิดได้มาเนี่ยความสามารถนะครับต้องระวังให้ดีนะครับโอเควันนี้ก็มารีวิวถ้าถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะเพราะว่าวันนี้8สิงหาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดตัวละครบราวน์นะครับของไลน์นะครับก็เลยนำมารีวิวล่าสุดนะครับว่ายังเก่งนะเก่งนะครับก็ถ้าปั้นแม็กก็ต้องชอบจริงๆนะหรือแบบว่าไม่คิดเลยว่าจะเปิดตัวแสงมืดใหม่ได้แล้วนะก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันครับล่าสุดก็ยังเก่งมากครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ